การโควิดค่ะในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามชั่วคราวในสตมอ,อยู่ในโรงยิมของสโมสรตำรวจนี่<ะ>จุดนี้เลยคุณผู้ชมปรากฏว่ามีผลกระทบต่อการค้าการขายเดือนรอบเหมือนกันบรรยากาศมันเงียบเหงาไปหน่อยนะคะอันนี้คือโรงยิมของสโมสรตำรวจอยู่ด้านในใกล้กับสนามบุญยะจินดาอยู่หลักสี่กรุงเทพนะคะขนาด300เตียงช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวของเราน้องทอม,มสมศักดิ์4รีชุ่มคะ่ะไปสำรวจดูโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ ก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาทําความสะอาดตั้งจุดคัดกรองนารั้วลวดหนามาวางรอบพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนะคะคือสตมเขาตรวจหาเชื้อโควิดจากแรงงานต่างชาติทั้งหมด1,615คนพบติดเชื้อ393คนตอนนี้อยู่ในโรงพยาบาลสนามชั่วคราวแล้วในห้องกักบางเขนแล้วก็มีตํารวจตรวจคนเข้าเมืองที่ทําหน้าที่ตรวจสอบสัมภาระผู้ต้องกักติดเชื้ออีกหนึ่งนายด้วย ที่ตั้งของโรงพยาบาลเป็นที่โล่งนะคะถ่ายเทอากาศได้ดีผู้ปฏิบัติงานทั้งบุคลากรทางการแพทย์และตำรวจเบื้องต้นต้องสวมชุด PPE และได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19ทุกคนต้องกักตัว15วันก่อนจะกลับไปหาครอบครัวได้อันนี้ยังอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่นะคะครกระบวนการเคลื่อนย้ายผู้ต้องกักที่ติดเชื้อในวันนี้ก็มีการตรวจวัดระดับเชื้อในร่างกายทั้ง393คนเพื่อคัดกรองว่าใครจะถูกย้ายเข้าสู่โรงพยาบาลสนามบ้างเพราะว่าผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่เนี่ยจะต้องเข้าก่อนเพราะตามหลักแล้วจะเป็นกลุ่มทม สุดส่วนคนที่ได้รับเชื้อมาแล้ว5-10วันเนี่ยร่างกายเขาจะเริ่มสร้างภูมิต้นานทานจนเชื้อไวรัสลดจํานวนลงจนไม่สามารถแพร่ระบาดสู่ผู้อื่นได้อาจจะไม่จําเป็นต้องขนย้ายนะคะทีนี้ผลกระทบที่บอกว่าทําให้พื้นที่เดินรอบเงียบเหงาลงไปแม่ค้าขายอาหารตามสั่งค่ะคุณสุนิสาอานาันต์บอกว่าเพิ่งรู้ข่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่า จะมีโรงพยาบาลสนามที่นี่ส่วนตัวน่ะรู้สึกกลัวแน่ๆอยู่แล้วเพราะว่าบ้านอยู่ห่างจากโรงพยาบาลสนามไม่ถึง100ร้อยเมตรคือเชื้อไวรัสมันก็เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะ,นะคะแต่ผลกระทบที่มาถึงก่อนแล้วตอนนี้ก็คือลูกค้าที่เคยมีในช่วงเช้าหายไปกระทบต่อไรายได้อย่างแน่นอนเช่นเดียวกับแม่ค้าขายส้มตาที่อยู่ใกล้ๆกันคุณอมรพิมพโคดบ,บอกว่ากลัวค่ะและยังไม่มั่นใจเต็มร้อยในการบริหารจัดการควบคุมการแพร่ระบาดภายในโรงพยาบาลสนามด้วย ตั้งแต่มีอันนี้มาตั้งลูกค้าไม่เดินกันเลย<ม>ถามว่ากลัวกันไหมทุกคนกลัวมันเป็นชุมชนด้วยเนาะมันหมู่บ้าน<ม>แลวแถวตรงนู้นก็เป็นศูนย์เด็กเล็กด้วย<แ>เราก็กลัวไว้ก่อนใช่ไหมคะ,ะทุกคนต้องกลัวไว้ก่อนะและ้วแล้วอยู่ๆเรามาเห็นหลงบาลชั่วคราวตั้งอยู่อย่างเงี้ย<ม>ทุกคนตกใจมากเลย<ม>ถามว่าเครียดไหมเครียด<ม>ตอนนี้เครียดกันมากเลย เพราะเราก็ไปไหนไม่ได้มั่นใจมินมตมแต่ไม่เต็มร้อยเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าอย่างโรคพวกนี้มันกระจายไปทั่วส่วนมากก็มีแต่พวกเราบริหารควบคุมกันเองค่ะโรงพยาบาลสนามของสตมจัดตั้งและบริหารจัดการโดยนำต้นแบบมาจากด่านตมสเดาสงขลานะคะซึ่งเคยมีการระบาด ในช่วงกลางปี6-3ที่นั่นเขาควบคุมสถานการณ์ได้ดีส่วนเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 แล้วนะคะเรียบร้อยแล้วเมื่อปฏิบัติหน้าที่เสร็จต้องกักตัว15วันถึงจะกลับบ้านไปหาญาติได้ด้วยแล้วก็เมื่อ 11เาฬิกาที่ผ่านมาคุณอนุทินชาญวิริกูลดรัฐมนตรีสาธารณสุขและคณะคก็ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามชั่วคราวที่สตมแห่งนี้แล้วนะคะมีตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในวันนี้ถแถลงจากสบคล่าสุดก็คือบวกเพิ่มมาอีก69รายนะคะเป็นการติดเชื้อในประเทศ61มาจากต่างประเทศอีก8คนด้วยกัน มีความเคลื่อนไหวของผู้ว่าสมุทรสาครด้วยผู้ว่าปูวิรศักดักวิจิตแสงสีนะคะเคลื่อนไหวในออนไลน์หายป่วยแล้วกลับบ้านไปพักฟื้นที่อ่างทองโพสต์เฟสบุ๊กเป็นครั้งแรกนะคะอัปเดตรูปโปรไฟล์พร้อมกับข้อความบอกว่าทําทันที เพราะเราไม่รู้ว่าจะเสียชีวิตวันไหนจะป่วยวันไหนวิกฤต42วันที่ไม่รู้สึกตัวเหมือนเป็นเส้นแบ่งเส้นขนานความมีชีวิตอยู่กับความตายซึ่งห่างกันนิดเดียวสมุทรสาครเปลี่ยนจากพื้นที่สีแดงเป็นสีส้มแต่คนสมุทรสาครเดือดร้อนมากฝากความหวังไว้กับทุกคนที่นี่อาหารทะเลอร่อยอย่าลืมแวะไปทานกันการระบาดครั้งนี้จะต้องมีจุดจบสมุทรสาครจะต้องกลับมายืนได้อีกครั้งค่ะกลับแค่พักไม่ได้แพ้ะนะฮะนี่เป็นข้อคิดดีๆจากผู้ว่า